วันนี้คงยังได้คุยกันต่อเพราะว่าประเด็นเรื่องของกรณีปราสาทพระวิหารยังเป็นประเด็นร้อนนะคะต่อเนื่องกันไปหลังจากการเผยแพร่บทความของคุณวาสนานาน่วมที่ออกมายืนยันอีกเสียงว่าทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารแล้วเดี๋ยวไปดูกันทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของกรณีการที่เขานัดจะถกหารือกันระหว่างเทพเทือกค่ะกับทางด้านของซกอานเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวทะเลในอ่าวไทยค่ะในอ่าวไทยเนี่ยเขาบอกว่าก๊าซธรรมชาติหรือว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมากมายเหลือเกินมากกว่าที่เขาเคยมีการสำรวจกันมาด้วยซ้ำเขาจะแบ่งเค้กชิ้นนี้กันยังไงน่าสนใจที่ก่อนหน้านี้ไม่ยุ่งเรื่องกัมพูชาเท่าไหร่โอ้ยแต่พูดแต่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณสุนิทมาต่อยอดนะคะต่อยอดจากคนเดิมต่อยอดจากที่คุณทักษิณทำเอาไว้ใช่ค่ะมาสวมรอยรับผลประโยชน์แทนค่ะก็เรื่องของคุณวาสนาคุณสุเทพเทศสุบันแล้วเนี่ยนะคะยังมีพฤติกรรมวินยูชนจอมปลอมที่วันนี้คุณสันติจะเล่าให้ฟังว่าวินยูชนจอมปลอมที่มายังไงที่วันนี้จากงักปุกคุ้งกลายเป็นมาร์คปุกคุ้งโด่งดังมากในหน้า Facebook เขาเรียกกันมาร์คปุกคุ้งตัวละครตัวใหม่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะแล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยวจะได้ดูกรณีของ WikiLeaks กับกรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่ตอนนี้บอกว่า WikiLeaks สุดท้ายคืออะไรกันแน่เป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าหรือว่าออกมาแฉข้อมูลข้อเท็จจริงจริงวันนี้คุณสุนทรพูดนี่อาจจะทำให้บางคนที่พอวิกิลีกส์ออกมาปุ๊บกระโดดงับเนี่ยนะอาจจะก้ำๆกึ่งๆแล้วนะจะงับดีไหมออกมาเพราะว่าตอนนี้พอออกมาอู้ยือฮาเหมือนได้ขนมชิ้นใหญ่คล้ายๆว่าเป็นข้อมูลเจ๋งข้อมูลเด็ดใช่ค่ะนะฮะคือในกระบวนการข่าวสารเนี่ยคอมมูนิเคชันเนี่ยมันมีอินโฟเมชันกับ disinformation เข้าใจไหมฮะ WikiLeaks จะดูให้ดีๆลึกๆมันเป็นกระบวนการ disinformation มากกว่าแต่ว่าเป็นการ disinformation ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อ WikiLeaks เนี่ยมีใครบ้างแล้วต้องเลือกเป็นเหยื่อของ WikiLeaks ไม่เป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ WikiLeaks เนี่ยเอาออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นตัวละครบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของคุณวาสนานาน่วมนะคะที่ได้เขียนบทความเขียนข่าวลงในบางกอกโพสต์เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายคนกระอักกระอ่วนโดยเฉพาะทหารเพราะคุณวาสนานาน่วมนั้นก็คือถ้าบอกวาสนานาน่วมเนี่ยต้องมากับรับหลวงพลางเพราะเธอจะมาคู่กันเสมอเธอเป็นนักข่าวสายทหารไม่มีอะไรในทหารที่เธอไม่รู้นะคะอยู่ที่ว่าเธอจะพูดหรือเปล่าแต่งานนี้เนี่ยเธอไปถ่ายภาพมาด้วยแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาด้วยเป็นครั้งแรกที่คุณวาสนานาน่วมออกมาย้ำชัดๆว่าทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารไปแล้วแต่ว่ายังคงมีการทำเป็นสงวนท่าทีส่งทหารไปเดินตรวจการมีช่วงตรวจการด้วยกำหนดเวลาช่วงตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแต่ไม่มีการค้างคืนในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารค่ะอย่างนี้ตกปลาคนไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็เมื่อเข้าไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ไปพบภาพบางส่วนที่ปราสาทตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเริ่มพังทลายแล้วก็ภาพของกัมพูชาที่เข้าไปก่อร่างสร้างชุมชนถนนถนนนี่เขาบอกไปให้สัมปทานกับจีนนะคะนี่นะคะถนนที่ว่าเนี่ยให้จีนเข้ามาสร้างเส้นทางทั้งหมดความยาว 3.6 กิโลเมตรซึ่งไทยเคยประท้วงไปแล้วนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่เขมรก็ไม่สนประท้วงก็ไม่มีผลอะไรสร้างถนนเพื่อที่จะให้คนกัมพูชาได้เข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาเข้าฝั่งไทยอีกต่อไปแล้วค่ะค่ะแล้วเขาจะแคร์เราอีกต่อไปทำไมล่ะแต่ว่าหลังจากที่บทความของคุณวาสนานาน่วมตีพิมพ์ออกมาก็มีเสียงแม่ทัพในกองหลายๆท่านพยายามจะออกมายืนยันบอกว่ายังไม่ได้มีการถอนทหารออกไปค่ะบอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองคุณสุนทรเชื่อไหมคะแต่มันบังเอิญเหลือเกินคุณสุนทรคือก่อนที่คุณวาสนาจะมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจารย์ปานเทพเล่าให้ผมฟังรู้สึกอาจารย์ปานเทพออกรายการด้วยว่ามีผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอาซาฮีซึ่งเขาเดินทางไปดูจากฝั่งกัมพูชานะดูละเอียดเลยแล้วเข้ามาในไทยเขาให้สัมภาษณ์เขาพูดจาชัดเจนว่าฐานไทยถอนออกหมดแล้วคุณวาสนาเนี่ยเพียงแต่มาตอกย้ำสิ่งที่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอาซาฮีพูดออกมา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวอาซีพูดสิ่งที่คุณวาสนาพูดเท่ากับตอกย้ำว่าคุณอภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจงใจที่จะโกหกประชาชนค่ะนะฮะผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าทหารเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะทหารถูกคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่านายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้คำชาให้ดำเนินการถอนทหารแต่ไม่ให้พูดนะฮะเหมือนกับครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่มีที่มีเรื่องสั่งให้ทางจังหวัดที่จะเปิดเขาพระวิหารแล้วก็ให้ไปเที่ยวแล้วจู่ๆเนี่ยแล้วก็มีกำหนดว่าเปิดวันที่5ธันวาคมจู่ๆก็เลยข่าวหลุดออกมาโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงว่าจะใช้วันเฉลิมเลยว่าใช้วันเฉลิมอภิสิทธิ์ก็พลิกลำทันทีตำหนิไปที่จังหวัดบอกว่าทำเรื่องนี้ไม่ได้จะทำต้องแจ้งผมทราบก่อนขออนุญาตผมคำถามก็คือว่าคนอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดจะกล้าทำเรื่องแบบนี้หรือถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากหน่วยกลางเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณวาสนานานุ่มเจอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริบทของการโกหกของคุณอภิสิทธิ์โกหกว่าทหารเนี่ยยังอยู่เพราะว่าถ้าทหารยังอยู่ถ้าก็ไปตอกย้ำสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดว่ายังไงก็ไม่ยอมไม่ว่าจะ MOU อะไรก็ตามเพราะฐานไทยยังอยู่ถ้าฐานไทยยังอยู่แล้วความขัดแย้งยังมีอยู่ถูกไหมนะฮะแต่ว่าคุณวาสนาและผู้สื่อข่าวอาซาฮีกลับมายืนยันว่าไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเชื่อใครจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อตรงที่ว่าคุณเซนก็ต้องให้ทูตต่างประเทศมาเห็นว่าไม่มีฐานไทยแล้วไม่มีแล้วแล้วจากสายตาทูตจากสายตาทีวีที่เขาถ่ายเขาก็เอาไปประกอบในกรณีของการยื่นเพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฐานไทยจะเดินลาดตระเวนเช้าถึงเย็นแล้วกลับออกมาแล้วก็บอกว่ายังเดินลาดตระเวนอยู่ไม่มีความหมายไปแล้วมันกลายเป็นตบตาคนไทยอย่างเดียวตบตาคือเป็นการโกหกคนไทยผมถึงบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ในขณะนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคุณอภิสิทธิ์กำลังทำตัวเป็นตัวแทนของต่างชาติบางชาติไม่ใช่เขมรเป็นตัวแทนของอเมริกา